สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรามาอ่านรายงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเรื่องเหมืองทองคำรายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมกันต่อนะคะเราผ่านกันไปแล้ว6ตอนค่ะตอนนี้เป็นตอนที่7ก็ย้ำอีกครั้งว่าเอกสารเล่มนี้จัดทำโดยกลุ่มงานบริการวิชาการ3ของสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2560มีผู้ที่ใช้ชื่อว่าสิตาวีธีระวิรุณก็น่าจะเป็นผู้จัดทำรายงานฉบับนี้นะคะเราอ่านกันไปจนถึงบทที่ว่าด้วยแหล่งแร่รายพื้นที่อุ๊ยตายขออภัยหาไม่เจออ๋ออยู่นี่เรามาถึงหน้า10ของเอกสารหรือว่าเป็นหน้าที่21ของตัวเลขบนซอฟต์ไฟล์นี่นะคะพอเราเลี้ยวมาที่จังหวัดเชียงรายดีบอกว่ามีแร่ทองคำก็เลยเลี้ยวไปไกลถึงแผนที่ค่ะก็คือแผนที่ต่างๆที่แสดงแหล่งแร่ทองคำของเชียงรายก็คือทิ้งไว้ที่แผ่นนี้ตรงดอยนางนอนที่มีน้องๆทีมหมูป่าเข้าไปติดถ้ำอยู่นะคะซึ่งรายงานนี้เป็นของกรมทรัพยากรธรณีจัดทำไว้เมื่อปี2544ต้องขออภัยคลิปที่ผ่านมานั้นขานพ.ศ.ผิดค่ะไปขานว่า54จริงๆแล้ว2544โดยที่เป็นการรวบรวมแผนที่ตั้งแต่ปี2540นะคะแล้วก็พิมพ์เมื่อปี2544โดยกองเศรษฐธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีคราวนี้คลิปที่ผ่านมาก็จะมีข้อที่ยังไม่ครบถ้วนอยู่บ้างเดี๋ยวจะขอเติมในคลิปนี้นะคะตรงนี้ได้เห็นไปแล้วว่าตรงดอยนางนอนที่มีถ้ำหลวงอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นดอยยาวค่ะทอดยาวมาถึงดอยตุงนะคะอยู่ในอำเภอแม่สายเนี่ยเข้าใจว่าทางดอยตุงเนี่ยน่าจะเป็นอำเภอแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นแหล่งแร่ทองคำที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งแล้วก็มีร่องรอยสีน้ำเงินเนี่ยคือตัวที่เรียกว่าหลุมเจาะสำรวจที่พบแร่ตามรายงานนี่นะคะขยายให้ดูอีกครั้งก็ได้ตรงนี้นะคะซึ่งก็มีบ้านห้วยน้ำขุ่นบ้านห้วยไคร้หลวงเนี่ยนะห้วยน้ำขุ่นอยู่ทางทิศใต้ห้วยไคร้หลวงอยู่ทางทิศใต้เหมือนกันนะคะแล้วก็บ้านผาหมีเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือบ้านอะไรนะคะก็ตอบไม่ได้แต่ว่าตรงบ้านผาหมีก่อนจะเข้าถึงหมู่บ้านเนี่ยมันมีร่องรอยของการยื่นขอเปิดเหมืองแร่อยู่แถวๆนี้ซึ่งได้พูดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาก็จะไม่พูดซ้ำนะคะคราวนี้ตรงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะแหล่งที่2ตรงนี้อำเภอเชียงของซึ่งมีการสำรวจพบแร่แล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นแหล่งแร่นะคะท่านผู้ชมฟังถ้าเป็นเส้นสีน้ำตาลแดงเนี่ยเขาเรียกว่าแหล่งศักยภาพแร่ AU เนี่ยคือชื่อย่อของแร่ทองคำนะคะแต่ถ้าเป็นแดงๆเนี่ยคือเรียกว่าเป็นแหล่งแร่เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เลยทำให้ศึกษาข้อมูลไปอีกหลายกรณีกรณีเฉพาะตรงนี้ท่านผู้ชมฟังค่ะอยากจะยืนยันแผนที่นี้ค่ะยืนยันอันหนึ่งก็คือแผนที่ที่เคยดาวน์โหลดไว้เนื่องจากว่าไปดาวน์โหลดแผนที่เอาไว้นะคะตรงนี้ค่ะเป็นจุดเดียวกันนะคะเป็นห้วยซอ5นะคะเขตสงวนทรัพยากรแร่ทองคำที่เชียงรายคราวนี้เรามาดูแผนที่ชุดนี้ที่ตรงนี้เป็น WMS 2เห็นไหมคะพอเราได้อันใหม่ค่ะท่านผู้ชมฟังมันจะเป็น WMS 4เนี่ยหน้าตาของรายงานจะเปลี่ยนไปหน่อยค่ะเห็นไหมคะหน้าตาเดิมเนี่ยจะเป็นสีที่หลายสีแต่อันเนี้ยเป็นหน้าตาสีเดียวนะคะแต่เป็นที่เดียวกันค่ะคือห้วยซอนะคะแล้วก็เป็นเชียงของเชียงรายอันนี้คืออำเภอเชียงของที่เดียวกันนะคะจังหวัดเชียงรายอย่างอันเดิมที่เป็น WMS 2เนี่ยเขาจะมีภาษาไทยกำกับอยู่ด้วยแต่ว่าทอเป็น WMS 4เนี่ยไม่มีค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถกลับไปเปิด WMS 2ได้อีกแล้วแล้วก็เสียใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยหน้าตาของข้อมูลจะแตกต่างกันเพราะว่าใน WMS 2เนี่ยเราสามารถเลือกพื้นของแผนที่เนี่ยเป็นภูมิประเทศได้มันจะทำให้เรารู้ว่าแหล่งแร่เนี้ยมันตั้งอยู่บนภูมิประเทศอะไรเช่นอันนี้เป็นป่าแน่ๆล่ะค่ะแต่เสียดายที่ก็ไม่บอกอีกนะคะว่าเป็นป่า
ลุ่มน้ำชั้นอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆคืออยู่เหนือชุมชนแน่นอนนะคะอันนี้คือภาพเก่าที่ตัดเอาไว้หลายปีแล้วค่ะน่าจะประมาณปี2557หรือ2558นี่แหละนะคะก็อันนี้ก็จะปิดไปนะคะคราวนี้มาถึงภาพปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เราได้ภาพนี้ไปแล้วนะคะอันนี้พอเราคลิกเสร็จแล้วเรากางออกมาได้เนาะเราก็ยังเจออีกหลายรายงานนะคะนั่นก็จะบอกว่าเชียงรายไม่ได้มีแค่ตรงบ้านผาฮีนะคะยังมีตรงนี้ด้วยคราวนี้พอเราเปิดไปอีกหลายรายงานเราเจอรายงานอีกหลายฉบับที่น่าสนใจโอเคฉบับหนึ่งท่านผู้ชมผู้ฟังคะนี่เป็นหนังสือที่ชื่อว่าไทย Geology of Thailand นะคะเดี๋ยวนะคะใช้ชื่อเต็มๆว่าอะไรเนี่ยคือเราค้นแบบนี้แล้วมันก็จะเจอนะคะเข้าใจว่า The Geology of Thailand ค่ะถูกต้องละปกสีแดงๆเลยค่ะหนาหลายร้อยหน้าแล้วก็ราคาแพงมากค่ะน่าจะสัก 6-7,000 บาทเลยแถวนี้บวกลบนะคะจำราคาไม่ได้ก็มีจำหน่ายที่ร้านในอินแล้วก็ C1 รวมทั้งที่ศูนย์หนังสือน่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์ด้วย Amazon ก็มีนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะแต่ว่าในรายชื่อของผู้จัดทำเนี่ยมีชื่อคนไทยอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีภาษาไทยเวลาเราค้นเล่มแบบนี้เขาก็จะให้เราขอดูอะไรบางอย่างได้ในเนื้อหาแต่ว่าดูทั้งเล่มไม่ได้ก็เลยค้นคำว่าเชียงรายก็จะพบเช่นเดียวกันนะคะก็มีการพูดถึงแหล่งแร่ทองคำที่จังหวัดเชียงรายเอาไว้นะคะก็จะเห็นตัวเลขแล้วว่ามีการสำรวจและมีการพบเนี่ยนะคะก็หลายนานมาแล้วนะคะอย่างอันนี้คือ1996นะคะก็คือประมาณ2539อย่างเงี้ยนะคะหรือ1992นะคะก็มีการรายงานอันนี้คือที่ดอยตุ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอันนึงที่จะบอกว่าเรื่องราวของแหล่งแร่ทองคำและแร่อื่นในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแต่ในภาษาไทยแล้วก็ไม่ใช่คนไทยเป็นคนแรกที่ได้สำรวจสิ่งเหล่านี้นะคะเรามีนักธรณีวิทยาชาวต่างชาติมาทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ก่อน2475แล้วล่ะค่ะรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอันนี้ก็เป็นการยืนยันอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลว่ามีรายงานเรื่องแร่ทองคำที่ตรงเทือกเขาที่ดอยตุ่งที่เชียงรายนะคะเอาละค่ะคราวนี้พอรู้ว่าบ้านผาฮีนะคะข้าพเจ้าก็เลยหาคำค้นนะคะก็คือใช้คำค้นอย่างนี้ท่านผู้ชมค่ะแหล่งแร่ทองคำบ้านผาฮีเชียงรายเราก็จะเจอหลายรายการมากทีเดียวนะคะรวมทั้งเจอคลิปที่เราได้ทำไปเมื่อคราวที่แล้วด้วยนะคะอันนี้คือความดีของระบบโซเชียลมีเดียในปัจจุบันก็จะเจอรายงานหลายฉบับเช่นฉบับนี้นะคะทองคำโลหะทรงค่านิรันดร์กาลนะคะก็เป็นรายงานอันหนึ่งมี12หน้าโดยเกษมพลายแก้วเนี่ยนะคะเป็นวารสารมอกวิชาการ94ปีที่8ฉบับที่15กรกฎาคมถึงธันวาคม2547เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันต่อไปนะคะส่วนฉบับนี้ก็เป็นเรื่องราวของเชียงรายนะคะฉบับนี้เป็น เรื่องราวของเชียงรายเหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องของอาชีวะสิ่งแวดล้อมเชียงรายแล้วก็ฉบับนี้เป็นการลงทุนอุตสาหกรรมโอ้เมื่อวานนี้เปิดไม่ได้เปิดได้แล้วนะคะก็คือไทยเนี่ยนะคะเหมือนกับฐานลงทุนแร่รอบบ้านเรานะคะพม่ากัมพูชาลาวเนี่ยมีหมดเลยนะคะที่เป็นภาษาไทยเอาไว้มีโอกาสค่อยมาอ่านให้ดูกันก็แล้วกันนะคะหลายฉบับก็หลดเก็บเอาไว้แล้วอันนี้ก็เป็นรายงานน่าสนใจนะฉบับนี้มาตรการควบคุมมลภาวะมลพิษจากการทำเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาฉบับนี้ทำเมื่อปี2560น่าสนใจมากนะคะคือหลังจากที่มันเกิดการตรวจสอบแล้วก็มีการเรียกร้องเรียนของชาวบ้านอันนี้เป็นรายงานของสพที่เราจะดูรายงาน EIA ค่ะอย่างธรรมดาเนี่ยถ้าเราใช้คำค้นเนี่ยถ้าตามหลักการแล้วนะคะสมมติว่าเราทำคำว่าทองคำนะคะมันก็ควรจะมีรายงานครบใช่ไหมคะปรากฏว่าให้เห็นแค่4รายงานเนี่ยแหละค่ะ
รายงานตรวจติดตามหรือรายงานตามมาตรการเนี่ยจะไม่ปรากฏนะคะหรือบางเล่มก็ปรากฏบางเล่มก็ไม่ปรากฏแต่ทองคำเนี่ยเห็นอยู่เพียงเท่านี้ละค่ะอันนี้ก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยเอารายงานตรวจติดตามมาตรการทั้งหมดมาปล่อยลงไปด้วยดีไหมคะจะได้ไม่ต้องไปสืบค้นกันให้มันยุ่งยากนะคะนี่ค่ะเล่มนี้ท่านผู้ชมฟังค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะอ่านเล่มนี้ให้ฟังนะคะน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเล่มนี้เป็นรายงานเศรษฐธรณีวิทยาด้านศักยภาพแร่และแหล่งแร่ทองคำบ้านผาฮี้ในโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายนะคะโดยคุณมานิชจำนงไทยดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาดอยตุงกองเศรษฐธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีกุมภาพันธ์2536ค่ะที่สนใจเพราะว่าเรายังไม่เห็นรายงานการขอเปิดเหมืองแร่ทองคำในบริเวณนี้มาก่อนดังนั้นสิ่งที่มีอยู่ก็ควรจะยังมีอยู่ตามที่เป็นอยู่ในรายงานต่างๆนะคะโอ้เล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำเป็นตอนต่อไปแต่ที่สนใจคือเล่มนี้ท่านผู้ชมฟังค่ะรายงานนี้น่าสนใจมากเลยค่ะชื่อว่าสมุดแผนที่ทองคำแต่เสียดายที่เราไม่สามารถโหลดเป็น PDF ได้แล้วมันก็มีอะไรให้เข้าไปตั้งเยอะเข้าไปแล้วก็ไปต่อไม่ได้ก็เลยเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะอ่านเล่มนี้ให้ฟังทั้งเล่มไม่ยาวเท่าไหร่ค่ะแล้วมีสายแร่ทองคำทั้งประเทศนะคะซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับท่านที่สนใจติดตามเรื่องแหล่งแร่ทองคำของประเทศไทยก็จะได้เห็นภาพรวมจากตอนนี้นะคะแล้วก็เอกสารอื่นที่พบอันนี้ก็เชียงรายอันนี้ก็มีนิดเดียวค่ะขอเปิดไปเลยก็ได้นะคะคือเวลาเราค้นเอกสารได้นะคะเราใช้ Ctrl F แล้วเราพิมพ์คำที่เราจะค้นไปถ้าคนที่อัปโหลดไฟล์ที่ดีเนี่ยเราจะสามารถใช้คำค้นแบบนี้ได้เช่นอย่างนี้ค่ะมีอยู่หนึ่งคำในรายงานนี้บอกว่าทรัพยากรธรรมชาติทองคำเนี่ยพบที่ตำบลผาฮี้อำเภอแม่จันอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่จะบอกท่านผู้ชมผู้ฟังว่ารายงานที่เราแสวงหาได้เนี่ยมันได้พูดซ้ำๆถึงแหล่งแร่ทองคำที่ตำบลผาฮีนะคะอันนี้เป็นรายงานจังหวัดปี2555อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนั้นเนี่ยเวลาเราพบข้อมูลสักหนึ่งข้อมูลเราก็จะหาข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลแวดล้อมมาอ่านดูนะคะว่าเอ๊ะมีใครรายงานอะไรไว้อีกไหมอันนี้เป็นของกบิลบุรีขอข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านตอนที่เป็นเรื่องของกบิลละกันอันนี้ไม่มีรายงานแล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยมันเปิดขึ้นไม่ได้บางครั้งก็เปิดได้นะคะอย่างอันเนี้ยเมื่อคราวที่แล้วก็เปิดไม่ได้เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาเข้าเนื้อเล่มนี้เลยค่ะนะคะเรายังไปไม่ถึงแพร่นะคะเราเอาเชียงรายให้จบแล้วพอมาพบอันนี้เนี่ยคิดว่าคนท่านที่สนใจเนี่ยจะได้เห็นภาพรวมแล้วทำความเข้าใจเรื่องทองคำข้าพเจ้าได้อ่านไปแล้วเพราะว่าทำคลิปที่ผ่านมาแล้วมันก็เสียไปเดี๋ยวเราจะอ่านใหม่อีกทีก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่เสียนะคะไปด้วยกันเลยนะคะสมุดแผนที่ทองคำแผนที่และข้อมูลแหล่งแร่ทองคำของประเทศไทยทองคำ2559สำนักทรัพยากรแร่กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เรียกว่าสดมากเลยนะคะทำเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองสมุดภาพแผนที่แหล่งแร่ทองคำของประเทศไทยกรมทรัพยากรธรณีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยนำเสนอในรูปแบบแผนที่และรูปภาพประกอบเนื้อหาเพื่อความเข้าใจง่ายสำหรับประชาชนใช้ศึกษาค้นคว้าอ้างอิงหรือภาคอุตสาหกรรมนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นนั้นเนี่ยทั้งนักธุรกิจผู้ที่อยากจะลงทุนเหมืองแร่หรือประชาชนก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะเข้าถึงข้อมูลนี้คือถ้าทุกข้อมูลเป็นแบบนี้มันก็แฟร์นะคะเพราะชาวบ้านก็จะได้รู้ก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านตัวเองแต่ว่าฉบับนี้มันไม่ได้ละเอียดขนาดลงไปถึงระดับหมู่บ้านนะสิคะมันมาแค่ระดับแผนที่ภาพรวมเท่านั้นเองท่านผู้ชมผู้ฟังคะจะอ่านรายละเอียดให้ฟังด้วยเหตุผลว่าอาจจะมีผู้ฟังบางท่านเนี่ยไม่ได้นั่งเฝ้าหน้าจอท่านอาจจะทำการเกษตรอยู่แล้วก็ไปเปิดฟังระหว่างทำงานหรือว่าซักผ้าล้างจานทำกับข้าวรีดผ้าอยู่หรือกวาดบ้านหรือทำอะไรที่เป็นกิจในชีวิตประจำวันก็เปิดฟังนะคะก็จะได้มีโอกาสฟังรายละเอียดไปด้วยเพราะถือว่าอันนี้ก็เป็นกึ่งวิทยุกึ่งรายการที่เป็นภาพและเสียงนะคะขออนุญาตอ่านเลยค่ะประวัติกว่าเป็นมาหากจะกล่าวถึงทองคำในประเทศไทยนั้น
ชาวไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่นิยมทองคำมากชนชาติหนึ่งทั้งนี้เพราะในอดีตมีจารึกไว้ในหลักศิลาจารึกสุโขทัยว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้านั่นแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีเสรีด้านการค้ามาแต่โบราณรวมไปถึงทองคำด้วยท่านผู้ชมท่านอาขอเลี้ยวนิดนึงนะคะนั้นไอ้คำว่าการค้าเสรีเนี่ยไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยนอกจากนี้ชาวสุโขทัยยังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าได้ประดิษฐ์งานด้านศิลปะวัตถุถวายเป็นพุทธบูชาเห็นได้จากการสร้างงานทางด้านศิลปะวัตถุถวายเป็นพุทธบูชาห่อหุ้มหรือหล่อด้วยทองคำเป็นจำนวนมากจากการขุดพบศิลปะในสมัยทวารวดีศรีวิชัยและเชียงแสนพบชิ้นส่วนของทองคำเสมอสามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงทางโบราณคดีได้หากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีการผลิตแร่ทองคำมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏในพงศาวดารในครั้งแรกว่าในปีพุทธศักราช2290สมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศมีการพบแร่ทองคำที่ตำบลบางสะพานเมืองกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งนั้นให้โปรดให้ร่อนแร่ตั้งแต่เดือน12ถึงสิ้นเดือน5พุทธศักราช2293ได้ทองคำหนัก90ชั่งเศษและโปรดให้แผ่ทองคำที่ได้มาเพื่อนำมาใช้ปิดมนต์ดกพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซึ่งในที่สุดก็สูญหายไปในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ส่วนแหล่งแร่ทองคำที่น่าสนใจในอดีตอื่นๆเช่นแหล่งบ้านบ่อทองจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพบในปีพุทธศักราช2416ในสมัยรัชกาลที่4แหล่งทองคำนี้มีการทำเหมืองใต้ดินเป็นครั้งแรกโดยได้ว่าจ้างชาวต่างประเทศมาควบคุมงานแหล่งโต๊ะโมะอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสมีการทำเหมืองแรกครั้งแรกในปีพุทธศักราช2433โดยบริษัทอังกฤษและในปีพุทธศักราช2479ถึง2483บริษัทฝรั่งเศสชื่อ Société de Mines d'Or de Lico ท่านผู้ชมผู้ฟังคะข้าพเจ้าสะกดแบบภาษาอังกฤษนะคะอาจจะออกเสียงผิดต้องให้อภัยด้วยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลไทยให้ทำเหมืองแร่ทองคำสามารถผลิตทองคำได้ทั้งสิ้น 62,739 ออนซ์หรือประมาณ 1,951 กิโลกรัมหรือว่า 1.9 ตันนั่นเองนะคะถ้าผู้ชมคะเรื่องประวัติตรงนี้มีอยู่ 2-3 กรณีที่อยากจะขอเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดในตอนนี้อันแรกเลยคือเรื่องหลักฐานอ้างอิงทางโบราณคดีเนี่ยมีชาวต่างประเทศท่านหนึ่งชื่อคุณแอนนาค่ะได้มาทำรายงานวิจัยชื่อว่าทองคำอู่ทองนะคะข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเปิดตัวหนังสือของเธอที่วังจักรพงศ์นะคะตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆกับท่าช้างนะคะระหว่างท่าช้างกับท่าพระจันทร์ตรงนั้นแล้วก็มีคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์ล่ะค่ะที่ช่วยเป็นผู้ดำเนินการรวมทั้งตอนที่คุณแอนนามาสำรวจคุณหมอบัญชาก็เป็นผู้หนึ่งที่เข้าไปช่วยประสานงานทางประเทศไทยให้การไปในครั้งนั้นเนี่ยข้าพเจ้าได้ความกรุณาจากคุณปรีดาเตสุวรรณค่ะเพราะว่าเขาเชิญคุณบิดาไปแล้วคุณบิดาบอกให้สมรักไปเถอะเราก็เลยโอเคไปพี่ก็ได้ไปพบคุณแอนนาค่ะแล้วก็ได้ทราบว่าที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยพบร่องรอยของการมีอยู่ของทองคำเนี่ยประมาณ 2,000 ปีที่แล้วตั้งแต่กระบวนการทั้งหลายทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งเสียดายที่เล่มนั้นอะเป็นรายงานภาษาอังกฤษและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ไว้นะคะเพราะว่าวันเปิดตัวธรรมดาเขาจะแจกให้ทุกคนแต่ว่าหนังสือพิมพ์ไม่ทันเพราะมีการแก้คำผิดเขาก็เลยให้เฉพาะผู้ใหญ่ไม่กี่คนที่ทำมาเป็นเฉพาะจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะแต่หวังว่าวันหนึ่งคงจะได้มาแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจงคงจะมีใครสักคนที่ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยค่ะส่วนกรณีของทองคำที่พระพุทธบาทสระบุรีค่ะที่บอกว่าสูญหายไปในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยนะคะ
มีหนังสือที่บาทหลวงชาวคาทอลิกที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้เขียนบันทึกไว้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอาจจะเป็นเดอโซซีหรือปาเลกัวเนี่ยนะคะไม่แน่ใจได้เล่าเรื่องราวตอนเสียกรุงแล้วเขาบอกว่าเห็นมีเรือ3ลำบรรทุกทองคำเต็มลำออกไปหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาถูกเผาก็เข้าใจว่าการกวาดทองคำไปทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คงจะรวมๆทองค่ะจากทุกจุดด้วยเดี๋ยวมีโอกาสจะค่อยเปิดเล่มนั้นละอ่านให้ฟังเพราะเล่มนั้นไม่มีซอฟต์ไฟล์ค่ะเป็นหนังสือเล่มที่อ่านผ่านไปแล้วส่วนอันสุดท้ายนี่ยังเป็นนี่อยู่ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะคือเรื่องเหมืองทองโตโมเนี่ยเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากเดี๋ยวขอรวบยอดไปตอนที่เขาพูดถึงแหล่งทองที่นราธิวาสละกันนะคะรวมถึงการประกาศปิดเหมืองหรือว่ายึดเหมืองทองคำฝรั่งเศสแห่งนี้คืนกลับสู่ประเทศโดยสมัยนั้นเป็นรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็มีพระองค์เจ้าอทิตยาภานี่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะคะอันนี้ก็คือประวัติก่อนเป็นมาที่เราเสริมไปมาต่อเล่มนี้เลยนะคะความสำคัญของทองคำในปัจจุบันปัจจุบันนี้บทบาทของทองคำมีการนำมาใช้ประโยชน์อยู่หลายด้านเช่นวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการคลังในรูปแบบสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและทุนสำรองของประเทศใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์ทางด้านคมนาคมและการสื่อสารโทรคมนาคมและใช้ในวงการแพทย์และทันตกรรมท่านผู้ชมผู้ฟังคะการส่งเครื่องประดับต่างๆออกเรียกว่าธุรกิจอัญมณีเนี่ยนะคะซึ่งมีส่วนของทองคำอยู่ด้วยเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของสินค้าส่งออกสูงสุดของประเทศไทยมาหลายปีติดต่อกันแล้วมีโอกาสจะเปิดให้ดูนะคะการกำหนดราคาทองคำในอดีตปรากฏหลักฐานตามประกาศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ระบุถึงการกำหนดคุณภาพทองคำโดยตั้งพิกัดราคาทองคำตามประมาณของเนื้อทองคำบริสุทธิ์ในทองรูปพรรณเนื้อทองคำดังกล่าวอาจผสมด้วยแร่เงินหรือทองแดงมากน้อยตามคุณภาพของทองคำส่วนการเรียกทองคุณภาพต่างๆนั้นใช้วิธีการเรียกราคาของทองคำต่อน้ำหนักทอง1บาทเป็นมาตรฐานในการเรียกชื่อทองคำโดยเริ่มตั้งแต่ทองเนื้อ4ขึ้นไปจนถึงทองเนื้อ9ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ทองเนื้อ9เป็นทองคำบริสุทธิ์เรียกว่าทองธรรมชาติหรือบางทีเรียกว่าทองชมพูนุชเป็นทองที่มีสีเหลืองเข้มออกแดงนอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกแตกต่างกันอีกหลายชื่อเช่นทองเนื้อแท้ทองคำเลียงซึ่งหมายถึงทองบริสุทธิ์ปราศจากธาตุอื่นเจือปนซึ่งตรงกับคำในภาษาล้านนาว่าคำขาขานี่ขอไข่สระอานะคะนอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกทองคุณภาพต่างๆอีกหลายชื่อเช่นทองปะทาสีซึ่งเป็นทองคำเปลวเนื้อบริสุทธิ์ชนิดหนาทองดอกบวบเป็นทองที่มีเนื้อทองสีเหลืองอ่อนคล้ายดอกบวบในปัจจุบันการกำหนดคุณภาพของทองคำยังคงใช้ความบริสุทธิ์ของทองคำในการบ่งบอกคุณภาพของทองคำโดยการคิดเนื้อทองเป็นกะรัตทองคำบริสุทธิ์หมายถึงทองคำที่มีเนื้อทอง 99.99% หรือมากกว่านั้นหรือเรียกกันว่าทอง 100% หรือเรียกกันในระบบสากลว่าทอง24กะรัตทองซึ่งมีเกณฑ์การบ่งบอกคุณภาพของเนื้อทองโดยบ่งบอกความบริสุทธิ์เป็นกะรัตมีชื่อเรียกว่าทองเคทองคำบริสุทธิ์ไม่มีโลหะหรือสารอื่นเจือปนอยู่เป็นทอง24กรัตหากมีความบริสุทธิ์ของทองคำลดต่ำลงมาก็แสดงว่ามีโลหะอื่นเจือปนมากขึ้นตามส่วนเช่นทอง14กรัตหมายถึงทองที่มีเนื้อทองบริสุทธิ์14ส่วนและมีโลหะอื่นเจือปน10ส่วนสำหรับประเทศไทยนั้นใช้มาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำที่ 96.5% หากจะเทียบเป็นกะรัตแล้วจะได้ประมาณ 23.16K ซึ่งจะได้สีทองเหลืองเข้มกำลังดีและมีความแข็งของเนื้อทองพอเหมาะสำหรับการนำมาทำเครื่องประดับการกำเนิดแร่ทองคำทองคำแท้จริงแล้วสามารถพบได้ในหินเกือบทุกชนิดทั้งที่เป็นทองคำที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
กับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าการเกิดแหล่งแร่ทองคำแบ่งตามลักษณะการเกิดออกได้เป็น2แบบคือแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมิและแหล่งแร่ทองคำแบบทุติยภูมิแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมิหมายถึงแหล่งแร่ทองคำที่เกิดร่วมกับหินต้นกำเนิดหรือเกิดแทรกอยู่ในหินท้องที่ซึ่งมีทั้งหินอัคนีหินตะกอนและหินแปรโดยอาศัยกระบวนการทางธรณีวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นทองคำเกิดร่วมกับสายแร่ควอตซ์ที่เกิดจากการตกตะกอนของสารละลายซิลิก้าในน้ำแร่ร้อนทองคำเกิดร่วมกับการแปรสัมผัสระหว่างหินอัคนีกับหินท้องที่ทองคำที่เกิดจากน้ำร้อนที่มีทองคำ ขอโทษค่ะทองคำที่เกิดจากน้ำร้อนที่มีทองคำปะปนแทรกมาตามรอยแตกแล้วซึมเข้าไปในเนื้อหินเกิดการตกตะกอนแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมินี้โดยส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กขนาดที่เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือต้องใช้แว่นขยายส่องแต่ก็มีบางส่วนที่มีขนาดใหญ่พอที่สามารถมองเห็นได้แหล่งแร่ทองคำแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์หากว่ามีปริมาณทองคำเฉลี่ยมากกว่า3กรัมต่อตันแหล่งแร่ทองคำแบบทุติยภูมิหมายถึงแหล่งแร่ทองคำที่เกิดจากการผุพังจากแหล่งแร่ปฐมภูมิสะสมบริเวณที่เดิมหรือถูกพัดพามาสะสมตัวใหม่บริเวณต่างๆซึ่งไม่ไกลจากแหล่งปฐมภูมินักเช่นบริเวณเชิงเขาลำห้วยหรือในตะกอนกรวดทรายในลำน้ำแหล่งแร่แบบนี้เรียกอีกอย่างว่าแหล่งรานแร่ทองคำที่พบมักอยู่ในรูปของเม็ดเกล็ดหรือไรเป็นแหล่งแร่ทองคำที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแหล่งแร่ทองคำประเภทนี้มีความน่าสนใจในเชิงพาณิชย์ต่ำถึงปานกลางเนื่องจากมักจะมีปริมาณสินแร่ทองคำค่อนข้างน้อยและความสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำได้แก่แหล่งอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางแหล่งห้วยกรือกะปุจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งบ้านป่าร่อนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แหล่งบ้านนาล้อมจังหวัดปราจีนบุรีและชายหาดแม่น้ำโขงช่วงอำเภอปากชมจังหวัดเลยเป็นต้นการสำรวจแร่ทองคำการสำรวจแร่เป็นการกระทำเพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่มีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดด้วยวิธีการทางธรณีวิทยาธรณีเคมีธรณีฟิสิกส์วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีโดยจะทำการสำรวจทั้งทางอากาศบนผิวดินและใต้ดินการสำรวจทางอากาศเป็นการสำรวจโดยใช้เครื่องบินปีกแข็งปีกหมุนหรือดาวเทียมรวมทั้งเครื่องบินแบบไร้คนขับติดตั้งเครื่องมือสำรวจชนิดต่างๆหรือกล้องถ่ายภาพสำหรับตรวจวัดคุณภาพทางฟิสิกส์หรือถ่ายภาพของพื้นผิวโลกแล้วนำมาแปลความหมายเพื่อจัดบริเวณที่น่าสนใจเพื่อดำเนินการสำรวจทางภาคพื้นดินต่อไปน่าจะเพื่อจะทราบนะคะท่านผู้ชมคะการบินเนี่ยนะคะในภาษาหนึ่งเขาใช้คำว่า magnetic map นะคะหรือการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสำรวจซึ่งอันนี้มีรายงานที่โอกาสน่าจะเปิดให้ดูนะคะทางประเทศไทยเลยค่ะต่อนะคะการสำรวจบนผิวดินประกอบไปด้วยเทคนิคหรือวิธีการทางธรณีวิทยาธรณีเคมีและธรณีฟิสิกส์เป็นการเดินสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เช่นทำแผนที่ทางธรณีวิทยาตรวจสอบลักษณะของดินหินโดยการใช้เครื่องมือตรวจสอบชนิดต่างๆเช่นเข็มทิศแว่นขยายที่มีกำลังขยาย30เท่าขึ้นไปการสำรวจโดยใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์เพื่อหาโครงสร้างใต้ผิวดินพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างหินดินน้ำและตะกอนถ่านน้ำรวมไปถึงการร่อนแร่โดยใช้เหลียงการสำรวจใต้ดินเป็นการขุดหลุมสำรวจร่องสำรวจหรือการใช้เครื่องจักรเจาะเก็บตัวอย่างแท่งหินเพื่อตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยาในระดับลึกและการใช้เครื่องมือหย่อนลงในหลุมเจาะเพื่อวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินหรือดินเก็บตัวอย่างหินใต้ดินนำไปศึกษารายละเอียดหรือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการข้อมูลต่างๆที่ได้จะนำมาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายเพื่อกำหนดเป็นขอบเขตแหล่งแร่ทองคำหรือเพื่อทราบความสมบูรณ์ของแหล่งแร่สำหรับนำไปใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิช
และพัฒนาทำเมืองต่อไปท่านผู้ชมผู้ฟังคะถ้าเป็นการสำรวจใต้ดินเนี่ยนะคะหรือเจาะสำรวจเนี่ยผู้ที่เป็นฝ่ายธุรกิจที่มาขอสำรวจเนี่ยเขาต้องขออาชญาบัตรผูกขาดหรืออาชญาบัตรพิเศษในการสำรวจนะคะแต่ถ้าเป็นสำรวจผิวดินเนี่ยก็จะเป็นการขออาชญาบัตรธรรมดาค่ะอาชญาบัตรของไทยนั้นแบ่งเป็น3ประเภทนะคะคือผิวดินเนี่ยใช้อาชญาบัตรเฉยๆธรรมดาแต่ถ้าเจาะสำรวจเนี่ยต้องขอเป็นอาชญาบัตรผูกขาดหรืออาชญาบัตรพิเศษซึ่งมีอายุนานกว่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่ะขอไปต่อนะคะแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยอันนี้น่าสนใจมากค่ะอยากให้คนไทยทั้งประเทศนะคะทุกภาคเลยเนี่ยได้ดูค่ะเพราะว่าจะได้รู้ว่าแผ่นดินของเราเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าแค่ผิวดินที่เราทำเกษตรกรรมน้ำตกหรือป่าเขาแต่ว่ามีทรัพย์มีค่าฝังอยู่ใต้ดินด้วยแล้วก็อันนี้เป็นรายงานที่เชื่อถือได้นะคะเพราะเป็นของหน่วยราชการไทยที่ได้ทำรายงานนี้ออกมาเมื่อปี2559นี้เองเราไปดูกันนะคะแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยมีจำนวน32แหล่งปริมาณทรัพยากรแร่ทองคำประมาณ148ตันท่านผู้ชมผู้ฟังคะปริมาณเนี่ยรายงานมีหลายฉบับเรื่องแร่ทองคำไทยเนี่ยไม่ได้ตรงกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเราก็ถือหลักเดิมนะคะคือเรายังไม่ต้องเชื่อข้อมูลฉบับเดียวแต่ข้อมูลที่เขาให้เราเนี่ยก็คงมากที่สุดเท่าที่รายงานฉบับนี้จะให้แต่ก็ไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูหลายหลายรายงานนะคะทั้งไทยและเทศโดยพอผู้ลงทุนเนี่ยเขาจะสำรวจปริมาณซึ่งปริมาณที่เขาสำรวจเนี่ยมันเป็นมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ของหุ้นของเขาด้วยเพราะว่าการครอบครองแม้ว่ายังไม่เปิดเหมืองเนี่ยนะคะราคาหุ้นเขาก็ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขว่าเรามีทองคำตรงไหนเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ต้องเชื่อแหล่งเดียวนะคะเราศึกษาไปเรื่อยๆต่อนะคะจากลักษณะทางธรณีวิทยาของการเกิดแร่และการกระจายตัวของแหล่งแร่สามารถแบ่งพื้นที่แหล่งแร่ทองคำที่มีศักยภาพสูงในประเทศไทยออกเป็นแนวหรือโซนใหญ่ๆได้ทั้งหมดจำนวน5แนวหลักประกอบด้วยแนวเลยเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีแนวเชียงรายแพร่ตากแนวชลบุรีนราธิวาสแนวเชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนและก็แนวกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงามาดูกันทีละแนวนะคะแนวที่1แนวเลยเพชรบูรณ์แล้วก็ปราจีนบุรีอันนี้เป็นแผนที่เส้นนี้ล่ะค่ะที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าไทยโกเบลนะคะก็คือจากเชโปนของลาวนะคะอันนี้แผนที่นี้ไม่มีแล้วค่ะแต่ข้าพเจ้าทราบเพราะว่าได้ศึกษาของลาวด้วยเหมือนกันก็พาดมาที่เลยค่ะผ่านมาเพชรชบูรณ์แล้วก็บางส่วนนะคะทิศใต้ของพิษณุโลกผ่านมาที่พิจิตรตรงอำเภอทับเคราะห์ผ่านมาตรงไผ่สาลีแล้วก็หนองบัวนครสวรรค์นะคะแล้วก็มาที่ชัยบาดาลลพบุรีนะคะแล้วก็มาที่จริงๆแล้วผ่านชลบุรีด้วยนะคะชลบุรีสระแก้วนะคะปราจีนบุรีตรงนี้นะคะมีส่วนตรงนี้ด้วยนะคะมาต่อกันนะคะในข้อความอันนี้ที่พูดมานี้ข้าพเจ้าอธิบายแผนที่แหล่งแร่ทองคำบริเวณนี้จัดเป็นแนวที่พบว่ามีศักยภาพทางแร่ทองคำสูงที่สุดในจำนวนแนวหลักทั้ง5แนวโดยศักยภาพเริ่มตั้งแต่จังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีเพชรบูรณ์พิจิตรลพบุรีปราจีนบุรีอรวมอุดรด้วยนะคะใช่ๆอุดรก็มีปราจีนบุรีสระแก้วเช่นแหล่งแร่ทองคำเงินชาตรีแหล่งแร่ทองคำเขาพนมพาจังหวัดพิจิตรแหล่งแร่ทองคำภูทับฟ้าจังหวัดเลยเป็นต้นจากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบแหล่งแร่ทองคำจำนวน7แหล่งมีปริมาณทรัพยากรแร่ทองคำ64ตันบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายลักษณะการเกิดแร่ทองคำเป็นชนิดปฐมภูมิแร่ทองคำพบเกิดในสายแร่ควอตซ์ปะปนกับสายแร่ซัลไฟหรือหินสการนะคะที่เกิดจากกระบวนการแปรสัมผัสท่านผู้ชมฟังคะมันมีศัพท์เฉพาะของธรณีวิทยานี่ก็ไม่ต้องงงนะคะเราก็เข้าใจเนื้อหาหลักละกันค่ะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ข้าพเจ้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาจะขอถามคำแปลเขาค่ะเพื่อเราจะได้เข้าใจให้มันลึกซึ้งไปกว่านี้นะคะต่อนะคะตัวอย่างแหล่งทรัพยากรโทษทีตัวอย่างแหล่งศักยภาพและแหล่งแร่ทองคำได้แก่ท่านผู้ชมคะแหล่งศักยภาพเนี่ยหมายถึงว่าแหล่งที่คล้ายๆกับอาจจะมีพบแล้วก็มีรูสำรวจพบไปแล้วแต่แหล่งแร่เนี่ยหมายถึงตรงนั้นมีแร่เหนาะๆอยู่ตรงนั้นนะคะ
แหล่งภูถ้ำพระอำเภอเมืองจังหวัดเลยแหล่งภูทับฟ้าอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแหล่งภูปักธงอำเภอเมืองจังหวัดเลยแหล่งบ้านชำเจียงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายแหล่งบ้านเทพประธานอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีที่ภูทับฟ้าวังสะพุงเนี่ยนะคะที่มีปัญหาที่เลยนะคะที่เมืองมันขอบบ่อที่มีสารไซยาไนด์มันแตกแล้วก็ทำให้ชาวบ้านป่วยทันทีก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องทำกดดันให้ปิดเมืองนะคะคือเขาก็ปิดทางขึ้นเมืองไปแล้วก็สุดท้ายพอคสช.ประกาศปิดไม่อนุญาตให้มีการทำเหมืองแร่ทองคำตั้งแต่ปลายปีต้นปี60เป็นต้นมาก็เลยได้หยุดไปพร้อมกับที่พิจิตรด้วยบริเวณพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีลักษณะการเกิดแร่ทองคำเป็นชนิดปฐมภูมิแร่ทองคำพบเกิดเป็นสายแร่ควอตซ์เกิดในหินภูเขาไฟที่ถูกแปรสภาพและเกิดในหินสการร่วมกับแร่เหล็กและแร่ทองแดงตัวอย่างแหล่งศักยภาพและแหล่งแร่ทองคำได้แก่แหล่งน้ำก้ออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์แหล่งชาตรีลอยต่อระหว่างจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์แหล่งเขาพนมพาอำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรแหล่งบ้านบ่อทองอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีแหล่งทุ่งตาแก้วอำเภอชัยบาดาลจังหวัด ลพบุรีท่านผู้ชมผู้ฟังคะถ้าท่านได้ดูแร่จังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีที่ข้าพเจ้าได้ทำไปแล้วเนี่ยก็จะพบถึงตำแหน่งแห่งที่แล้วก็แผนที่แร่ทองคำเหล่านั้นนะคะบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีลักษณะการเกิดแร่ทองคำเป็นชนิดปฐมภูมิแร่ทองคำพบเกิดในสายแร่ควอตซ์เกิดในหินภูเขาไฟที่ถูกแปรสภาพและเกิดในหินสการร่วมกับแร่เหล็กหรือฝังประในหินที่ถูกแปรสภาพตัวอย่างแหล่งศักยภาพและแหล่งแร่ทองคำได้แก่แหล่งบ้านบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแหล่งบ้านบ่อนางชิงอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วแหล่งบ้านบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีแหล่งเขาวงกตอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านเปิดคำว่าแร่ชลบุรีก็จะเจอแผนที่ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วนะคะจะย้อนนิดนึงค่ะตรงที่พิจิตรนะคะที่เขาบอกว่าทองคำเนี่ยแร่ทองคำพบเกิดในสายแร่ควอตซ์เนี่ยนะคะจะเรียนว่าประธานบัตรแผ่นแรกของเหมืองที่เรียกว่าแหล่งแร่ทองคำชาตรีเนี่ยนะคะเป็นประธานบัตรขออนุญาตทำแร่ควอตซ์นะคะเป็นของบริษัทบ้านปูเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูชื่อว่าแพร่ลิกไนท์ค่ะแล้วก็ทางผู้ที่มาทำเหมืองในแหล่งแร่ทองคำชาตรีเนี่ยที่เป็นบริษัทประจำออสเตรเลียเนี่ยก็มาขอซื้อประธานบัตรแผ่นนั้นไปนะคะแล้วประธานบัตรนั้นก็หมดอายุไปแล้วอันนี้มีรายละเอียดอีกเยอะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันละกันนะคะเอาเป็นว่าให้รู้กันแล้วว่าบางทีเนี่ยเขาไปขอทำแร่ชนิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีทองคำอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นแร่หลักอะไรเป็นแร่พลอยได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องความโปร่งใสที่ต้องตรวจสอบซึ่งตรวจยากมากเลยค่ะเพราะมันเป็นความรู้เฉพาะนะคะไปต่อแนวที่สองแนวแรกของคำที่2แนวเชียงรายแพร่แล้วก็ตากแนวนี้นะคะเชียงรายผ่านพะเยานะคะผ่านน่านส่วนหนึ่งแล้วก็มาที่แพร่คร่อมกับลำปางนะคะผ่านสุโขทัยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปที่ตากท่านผู้ชมผู้ฟังคะตรงรอยจังหวัดแพร่กับลำปางตรงเนี้ยภูเขาอันเนี้ยนะคะตรงแผนที่เนี่ยคือเวียงโกไสเดี๋ยวเราจะไปที่แพร่แล้วเราจะพาไปดูแผนที่ตรงนี้มีหลายแผนที่ที่ยืนยันตรงนี้นะคะพระอาจารย์ที่อยู่แถวนี้ก็ได้ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะมาเรามาอ่านกันค่ะแหล่งแร่ทองคำบริเวณนี้พบว่าแร่ทองคำมักจะพบเฉพาะทางด้านใต้ของแนวเทือกหินภูเขาไฟโดยเริ่มทางด้านตะวันตกของจังหวัดเชียงรายพะเยาผ่านอำเภอลองอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ต่อเนื่องถึงอำเภอเถินอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบแหล่งแร่ทองคำจำนวน16แหล่งมีปริมาณทรัพยากรแร่ทองคำ 45.5 ตันค่ะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาลักษณะการเกิดแร่ทองคำเป็นชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิแบบปฐมภูมิพบอยู่ในสายแร่ควอตซ์แบบอุณหภูมิสูงที่เกิดแทรกอยู่ในหินแกรนิตแบบทุติยภูมิพบอยู่ในตะกอนดินทรายหรือในหรืออยู่ใต้ชั้นกรวดตามลำน้ำตัวอย่างแหล่งศักยภาพและแหล่งแร่ทองคำได้แก่แหล่งห้วยซอมาถึงแล้วนะคะที่เมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะคะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
บริเวณพื้นที่จังหวัดลำปางแพร่สุโขทัยห้วยซอคงจะเป็นแหล่งแถวๆนี้ค่ะเนี่ยที่เขามีแดงๆเนี่ยนะคะ บริเวณพื้นที่จังหวัดลำปางแพร่สุโขทัยลักษณะการเกิดแร่ทองคำเป็นชนิดปฐมภูมิเป็นแร่ทองคำที่เกิดร่วมกับสายแร่ควอทฝังและฝังประในเนื้อหินภูเขาไฟแปรสภาพตัวอย่างแหล่งศักยภาพและแหล่งแร่ทองคำได้แก่แหล่งห้วยคำอ่อนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่แหล่งห้วยแม่ปาดอำเภอลองจังหวัดแพร่แหล่งดอยแก้วน้อยอำเภอลองจังหวัดแพร่แหล่งหนองบ้านปูอำเภอลองจังหวัดแพร่แหล่งดอยผาพึ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่แหล่งบ้านเค็มอำเภอลองจังหวัดแพร่แหล่งบ้านป่าคาอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยแหล่งแม่ตาแม่ฟ้าอำเภอแม่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะคะนี่คือแนวที่2เชียงรายแพร่แล้วก็ตากมาแนวที่3ค่ะแนวที่3นี้เขาผ่าเว้นทะเลเลยนะคะแนวแร่ทองคำที่3แนวชลบุรีถึงนราธิวาสแนวแร่ทองคำหลักแนวนี้พบแร่ทองคำอยู่3จังหวัดคือโดยเริ่มจากจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองและคาดว่าต่อเนื่องลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสจริงๆแล้วมีจันทบุรีด้วยนะคะท่านผู้ชมฟังเดี๋ยวเราจะมีรายงานค่ะ จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบแหล่งแร่ทองคำจำนวน7แหล่งมีปริมาณทรัพยากรแร่ทองคำประมาณ6ตันบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีมีจันทบุรีด้วยนะคะลักษณะการเกิดแร่ทองคำเป็นชนิดปฐมภูมิพบอยู่ในสายแร่ควอทซ์เกิดในหินสการร่วมกับแร่เหล็กหรือฝังประในหินที่ถูกแปรสภาพตัวอย่างแหล่งศักยภาพและแหล่งแร่ทองคำได้แก่แหล่งบ้านบ่อทองอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแหล่งบ้านบ่อนางชิงอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วแหล่งบ้านบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีแหล่งเขาวงกตอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีจริงๆแล้วมันคือเขาชะเมาด้วยนะคะบริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเขาชะเมานี้เป็นรอยต่อระหว่างระยองกับจันทบุรีนะคะบริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาสลักษณะการเกิดแร่ทองคำเป็นชนิดปฐมภูมิพบอยู่ในสายแร่ควอทซ์แบบอุณหภูมิสูงที่เกิดแทรกอยู่ในหินแกรนิตตัวอย่างแหล่งศักยภาพและแหล่งแร่ทองคำได้แก่แหล่งบ้านโต๊ะโมอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสอันนี้คือสายที่3นะคะแนวแร่ทองคำที่4แนวเชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนนะคะเมื่อแนวที่แล้วเนี่ยเป็นเชียงรายด้านทิศตะวันออกตอนนี้จะเป็นเชียงรายด้านทิศตะวันตกที่มีดอยนางนอนนี่อยู่ขุนน้ำนางนอนอยู่ด้วยตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ผ่านลำปางนะคะผ่านแพร่เดี๋ยวก่อนนะเขาอยู่ฝั่งนี้เนาะโทษทีค่ะเป็นเชียงรายตรงนี้แล้วไปแม่ฮ่องสอนนะคะอันนี้เป็นแนวที่4นะคะแต่ว่าขุนน้ำนางนอนอยู่ฝั่งนี้แนวแร่ทองคำนี้สามารถพบทางตอนเหนือสุดของประเทศระหว่างชายแดนไทยกับประเทศพม่ามาทางที่ตะวันตกของจังหวัดเชียงรายผ่านลงมาทางตะวันตกของเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงจังหวัดตากจากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีจัดแนวแร่ทองคำนี้เป็นพื้นที่ศักยภาพทางแร่ไม่จัดเป็นพื้นที่แหล่งแร่นะคะก็คืออันนี้รายงานอันนี้ก็จะแตกต่างกับรายงานของกรมทรัพยากรธรณีที่เป็นแผนที่ที่เปิดไปแล้วในตอนที่ผ่านมานะคะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาลักษณะการเกิดแร่ทองคำเป็นชนิดทุติยภูมิแบบทุติยภูมิพบอยู่ในตะกอนดินทรายหรืออยู่ในชั้นกรวดตามลำน้ำตัวอย่างแหล่งศักยภาพและแหล่งแร่ทองคำได้แก่บ้านยางแม่ต่างกลางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแหล่งบ้านผาฮีอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแหล่งบ้านปางนุ่นอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายอันนี้เป็นรายงานที่เราได้อ่านไปแล้วนะคะที่เป็นรายงานการจำแนกเขตทรัพยากรแร่เชียงรายต่อไปนะคะเป็นแนวที่5แนวแร่ทองคำแนวกาญจนบุรีถึงประจวบคีรีขันธ์แล้วก็พังงาแนวแร่ทองคำหลักแนวนี้แร่ทองคำที่พบจะเป็นลักษณะการสะสมตัวแบบทุติยภูมิตามลำน้ำลำห้วยต่างๆและมักจะพบร่วมกับแร่ดีบุกที่อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยเช่นแหล่งแร่ตะโกปิดทองนะคะจังหวัดราชบุรี
เขากระทะคว่ำและเขาโพอินจังหวัดพังงาแหล่งแร่ทองคำที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอื่นๆจากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบแหล่งแร่ทองคำจำนวน2แหล่งมีปริมาณทรัพยากรแร่ทองคำ 32.5 ตันท่านชมผู้ฟังคะตรงชุมพรแถวนี้นะคะที่เป็นใกล้กับจังหวัดใกล้กับเขตพม่านะคะมันจะมีเหมืองแร่ดีบุกแล้วก็มีร่องรอยของการพบแร่ทองคำตรงบริเวณทำเหมืองแร่ดีบุกนั้นด้วยแต่ว่าเหมืองนั้นปิดไปแล้วมีรายงานเป็นแผนที่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงาลักษณะการเกิดแร่ทองคำเป็นชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิแบบปฐมภูมิอยู่ในสายแร่ควอตซ์ที่มีความสัมพันธ์กับรอยเลื่อนหรือฝังปรักในเนื้อหินที่ถูกแปรสภาพแบบทุติยภูมิพบอยู่ในตะกอนดินทรายหรืออยู่ในหรืออยู่ใต้ชั้นกรวดตามลำน้ำตัวอย่างแหล่งศักยภาพและแหล่งแร่ทองคำได้แก่แหล่งบ้านป่าร่อนอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แหล่งเขาใหญ่คลองกระโดนและเขาเจ้าอำเภอท่าแสจังหวัดชุมพรแหล่งบ้านปิดล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งห้วยกรือกระปุอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสถานการณ์ทองคำสถานการณ์แรกของโลกข้อมูลจาก Mineral Community Summary 2015ของ USGS ท่านผู้ชมคะ USGS นี่คือหน่วยงานธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเรียกว่าเขาเนี่ยมีข้อมูลแร่และก็พลังงานปิโตรเลียมทั้งหมดของไทยนะคะแต่คนไทยอ่ะรู้น้อยกว่าเขาอีกสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะแต่หน่วยงานภาครัฐและผู้ลงทุนคงจะรู้เยอะกว่าเราแน่ๆข้อมูลจาก Mineral Community Summary 2015ของ USGS พบว่าประเทศที่มีปริมาณสำรองแร่ทองคำมากเป็นลำดับต้นของโลกได้แก่ประเทศออสเตรเลีย 9,800 ตันแอฟริกาใต้ 6,000 ตันรัสเซีย 5,000 ตันชิลี 3,900 ตันสหรัฐอเมริกา 3,000 ตันและอินโดนีเซีย 3,000 ตันและประเทศอื่นๆโดยปริมาณสำรองแร่ทองคำของโลกรวมประมาณ 55,000 ตันทั้งนี้การผลิตแร่ทองคำของโลกส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศจีนออสเตรเลียรัสเซียสหรัฐอเมริกาและแคนาดาท่านผู้ชมผู้ฟังคะถ้าในตอนต้นของเอกสารที่ฝ่ายวิชาการของสภาผู้แทนราษฎรทำที่เรากำลังอ่านอยู่นั้นนะคะตัวเลขจะแตกต่างจากตัวเลขที่เราเห็นนี้พอสมควรทีเดียวและลำดับความสำคัญนั้นแอฟริกาเป็นอันดับ1 นะคะแต่ก็เป็นอันว่าเราก็ฟังหลายๆข้อมูลแล้วกันค่ะยังไม่ต้องไปฟันธงว่าใครถูกใครผิดนะคะก็เราอ่านเยอะๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเราควรจะเชื่อรายงานฉบับไหนไปกันต่อนะคะสถานการณ์แรกของประเทศไทยข้อมูลจากรายงานสถิติแรกของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2548ถึง2557โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พบว่าปีพุทธศักราช2555มีการผลิตและส่งออกโลหะทองคำสูงสุดประมาณ 4.9 ตันคิดเป็นมูลค่า 8,119.8 ล้านบาทและปีพุทธศักราช2551การผลิตและส่งออกโลหะทองคำต่ำสุดประมาณ 2.72 ตันคิดเป็นมูลค่า 2,541.1 ล้านบาทการผลิตโลหะทองคำจะผลิตในรูปของแท่งโลหะผสมหรือโดเรและส่งไปถลุงที่ต่างประเทศสำหรับพุทธศักราช2557มีการผลิตและการส่งออกประมาณ 4.51 ตันคิดเป็นมูลค่า 5,946.4 ล้านบาทและจากข้อมูลสถิติการนำเข้าของกรมศุลกากรพบว่าปีพุทธศักราช2557มีการนำเข้าแร่ทองคำจากต่างประเทศประมาณ 165.75 ตันคิดเป็นมูลค่า 214,404 ล้าน4.34 ล้านบาทโดยประเทศไทยมีการนำเข้าทองคำในรูปผลิตภัณฑ์3รูปแบบได้แก่1ผงทองคำหรือ powder 76กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า 98.94 ล้านบาท2ทองคำแท่ง unground form นะคะ 159.99 ตันคิดเป็นมูลค่า 206,071 ล้านบาทและ3ทองคำกึ่งรูปพรรณหรือเซมิเมนูแฟกเมนูแฟกเจอร์นะคะแฟกเตอร์ฟอร์ม 5.68 ตันคิดเป็นมูลค่า 5,234.4 ล้านบาทสำหรับพื้นที่ที่มี
อัตราการผิดสูงสุดในประเทศไทยคือบริเวณจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกดำเนินการผลิตโดยบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะสถานการณ์แรกเนี่ยจริงๆแล้วเรามีรายงานตั้งแต่อดีตย้อนหลังนะคะว่าจังหวัดไหนผลิตทองคำได้เท่าไหร่แล้วส่งไปที่ไหนที่ว่าไปถลุงต่างประเทศนั้นเนี่ยตอนต้นๆ เนี่ยนะคะไปถลุงที่ออสเตรเลียแล้วตอนหลังมาเนี่ย ไปถลุงที่ฮ่องกงนะคะซึ่งรายละเอียดที่เขาส่งดิบออกไปเนี่ยก็จะมี เรื่อง BOI ที่ทำไม่ได้ตรงกับมาตรการอะไรต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตรงนั้นนะคะส่วนเรื่องนำเข้าและส่งออกนะคะมีรายงานของกระทรวงพาณิชย์ที่เราสามารถดูย้อนได้เช่นกันนะคะเอาเป็นว่าเรื่องรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราไปข้างหน้าแล้วเราค่อยมาดูกันเป็นเรียกว่าประเด็นไปก็แล้วกันนะคะตอนนี้เราได้มาถึงตอนสุดท้ายนะคะก็คือตำแหน่งแหล่งแร่ทองคำตอนนี้นะคะในรายงานเนี่ยท่านผู้ฟังผู้ชมข้าพเจ้านะไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นแผนที่ที่น่าจะน่าสนใจมากแต่ว่าได้ทดลองเข้าไปหลายตลบแล้วค่ะไม่รอดนะคะเนี่ยค่ะไม่ไหวค่ะไปแล้วไม่รอดทุกทีก็เลยไม่อยากจะไปต่อแล้วนะคะก็ท่านใดที่สามารถเข้าไปได้ก็ช่วยบอกกล่าวกันหน่อยละกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะจะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะไม่เสียไปนะคะเพราะว่าข่าวที่แล้วก็เสียไปทีหนึ่งแล้วนะคะก็หวังว่าจะยังอยู่นะคะเอาเป็นว่าเราจะไปกันต่อในคลิปต่อไปที่เราจะเปิดรายงานของฝ่ายวิชาการนะคะสำนักวิชาการของสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเล่มหลักที่เราอ่านกันอันนี้ถือว่ามาค้นแล้วมาเจอแล้วก็เลยถือโอกาสทำให้พวกท่านทั้งหลายได้เห็นภาพรวมของการมีอยู่ซึ่งแหล่งแร่ทองคำของประเทศในรายงานชุดหนึ่งอย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าทั้งหมดมีเท่านี้มันยังมีรายงานอื่นอีกหลายฉบับที่เอามาอ้างอิงแล้วก็ตรงกันบ้างเหลื่อมกันบ้างนะคะก็มาดูกันเพราะว่ามีทั้งรายงานของบริษัทต่างประเทศแล้วก็รายงานของหน่วยราชการไทยที่เราจะต้องอ่านหลายๆเล่มแล้วเราจะเห็นภาพรวมแต่ว่าความมุ่งหมายตอนนี้ของข้าพเจ้าคืออยากให้พี่น้องทุกๆจังหวัดที่อยู่ในบริเวณที่มีแร่ทองคำหรือไม่มีแร่มีค่าอย่างอื่นเนี่ยได้รู้คุณค่าของแผ่นดินเกิดตัวเองได้รู้ว่าไอ้ที่เรานั่งนอนทำไร่ไถนาราคาพืชผลไม่ดีเนี่ยแท้จริงแล้วใต้ที่นาป่าเขาทุ่งหรือว่าสวนของเราเนี่ยมันมีแร่มีค่าอยู่บางทีเราติดขัดเงินทองแล้วเราก็อยากจะขายที่เพื่อเอาเงินมาชำระนี่แต่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่มาซื้อที่เนี่ยเขารู้ว่าใต้ดินเราอ่ะมันมีอะไรที่มากกว่าไอ้ต้นไม้เหี่ยวๆที่เราอยากจะขายที่ดินทิ้งอ่ะนะคะจริงๆแล้วเรามีคุณค่าใต้ดินที่เราไม่ค่อยรู้อันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าทำคลิปชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนไทยเนี่ยที่ไม่มีโอกาสค้นข้อมูลที่มันยุ่งยากทั้งหมดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นข้อมูลเปิดเผยข้อมูลสาธารณะค่ะแต่ว่าคนที่จะค้นต้องมีเวลามานั่งค้นนะคะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะไปได้มาจากที่ไหนเพราะเขาไม่มาเปิดอยู่หน้าจอทีวีช่องหลักๆให้เราได้ดูกันหรือก็ไม่ได้เปิดอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าค้นกันง่ายๆมันต้องค้นจากชื่อนู้นชื่อนี้กว่าจะมาเจอเนี่ยนะมันยุ่งพอสมควรทีเดียวแล้วก็ต้องได้เน็ตแรงๆเครื่องมือดีๆเนี่ยถึงจะสามารถเข้าถึงแล้วก็อ่านได้เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเราจะขอจบคลิปนี้จริงๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะคะคงจะได้ถึงเวลาที่เราจะไปอ๋อเราจะต้องกลับมาดูข้อมูลของเชียงรายอีกชิ้นหนึ่งก่อนใช่ไหมคะที่จะไปที่แพร่นะคะตรงนั้น57หน้าเดี๋ยวเรามาเจาะเชียงรายให้จบกันเลยกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาอีกนะคะเพราะนั้นพี่น้องแพร่รอสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอเดินหน้าเชียงรายต่อให้จบก่อนค่ะขอจบแต่เพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะคะพบกันในตอนต่อไปค่ะหวังว่าคลิปนี้จะไม่เสียนะคะ